คูณ7ได้เท่ากับ220เท่าไหร่คะ210ต่อไปข้อสุดท้ายสมบัติการแจกแจงลักษณะแบบนี้อะไรคือตัวร่วมคือ9คือตัวร่วมพอเราแจงออกไปเป็น2วงเล็บ9จะต้องอยู่ทั้ง2วงเล็บถูกต้องไหมคะถูกเพราะเป็นตัวร่วมแต่วงเล็บที่1นั้น9ต้องคูณกับ6ค่ะ9คูณกับ6วงเล็บที่2 9คูณกับ8ตรวจเสร็จแล้วคืนสมุด1 2 3ดูคะแนนตัวเองค่ะดูแล้วจำได้แล้วเก็บลงไปค่ะเก็บลงไปเก็บค่ะเอ๊ไม่เข้าใจภาษาไทยเดี๋ยวเวลาครูพูดภาษาอังกฤษแล้วนักเรียนฟังออกไหมอย่างเก็บสมุดลงในโต๊ะทุกคนเก็บไปเลยค่ะแล้วก็ตัวตรงรำตัวชิดโต๊ะฝึกไว้ก่อนบุคลิกของนักเรียนรำตัวชิดโต๊ะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วนะไม่มีการขยับโต๊ะแล้วนะคะเอาละค่ะที่นี่เราจะตั้งใจเรียนเมื่อกี้เราดูคะแนนแล้วคิดว่าไม่มีใครลืมเดี๋ยวครูขอถามก่อนเพื่อเป็นการพัฒนาให้กับนักเรียนนักเรียนได้มากหรือน้อยมันก็เป็นผลที่เกิดจากการสนใจเรียนของนักเรียนนั่นเองในคณิตศูนย์ไม่มีกลับไปถามตัวเองนะคะเวลาเรียนเนี่ยเราเรียนแบบไหนเราเรียนแบบไหนที่เราได้ศูนย์แล้วเพื่อนเขาเรียนอย่างไรเราเขาถึงไม่ได้ศูนย์อย่างเราแล้วพยายามปรับนะคะ1มี2 3 4ปรบมือให้4ค่ะเก่งมาก5เต็มค่ะ5เต็มมีแสนกับโชติรัตน์ปรบมือให้คนเก่งค่ะทีนี้นักเรียนฟังครูนิดหนึ่งเวลาครูเริ่มพูดปั๊บถ้าครูพูดนักเรียนต้องเป็นผู้ฟังถ้านักเรียนพูดครูจะเป็นผู้ฟังตกลงไหมคะมารยาทในการพูดดังนั้นถ้าเกิดขณะที่ครูพูดอยู่แล้วคุณครูมองไปแล้วมีนักเรียนบางคนแอบจุกจิกครูไม่แน่ใจว่า1นินทาครูหรือเปล่า2นักเรียนคนนั้นมีปัญหาหรือเปล่าดังนั้นครูก็จะเปลี่ยนกลับใหม่เมื่อใดที่นักเรียนคุยครูก็จะเรียกให้นักเรียนพูดและครูจะเป็นผู้ฟังตกลงไหมคะตกลงมันถึงจะได้ผลดีนะคะดังนั้นเวลาเรียนเราต้องเรียนอย่างจริงจังยกตัวอย่างมีนักเรียนชั้นป.6 อยู่คนหนึ่งเอาปีนี้เลยนะคะปีนี้เลยขึ้นไปอยู่ป.6 ปั๊บเวลาทำกันบ้านมาหรือว่าเวลาถามเนี่ยเขาตอบไม่ได้สักทีหนึ่งครูก็เลยถามพี่เขาว่าเอ๊ะทำไมครูถามถึงไม่ตอบสักทีนักเรียนเชื่อไหมว่าเขาพูดว่าอย่างไรเขาบอกว่าครูครับขอเวลาผมหน่อยผมยังปรับตัวเองไม่ได้ครูก็ไม่คิดนะว่านักเรียนจะใช้คำพูดออกมาตรงๆอย่างนี้ครูชอบค่ะขอเวลาผมหน่อยตอนนี้ผมยังปรับตัวเองไม่ได้เพราะว่าที่เรียนมาผมไม่ค่อยสนใจเรียนพอมาถึงตอนอยู่ป.6 ปั๊บครูฟิกปั๊บอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันอึดอัดแล้วผมยังปรับไม่ได้แต่พอมาตอนนี้คุณครูเห็นเขาเริ่มตอบคำถามขึ้นถามว่าตอนนี้เป็นไงตอนนี้ผมเริ่มปรับตัวเองได้แล้วนักเรียนอย่ารอให้จนถึงวันนั้นพยายามปรับตัวเองนะคะตกลงนะคะด้านหลังได้ยินไหมคะได้ยินนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องเก่าที่นักเรียนเรียนมาแล้วคือโจทย์ปัญหาการคูณโจทย์ปัญหาการคูณบอกได้ไหมคะว่าวันนี้เครื่องหมายที่เกี่ยวข้องคือเครื่องหมายอะไรคูณทำไมนักเรียนถึงทราบว่าคูณเพราะว่าในสไลด์บอกอยู่แล้วว่าโจทย์ปัญหาการคูณถ้านักเรียนจะบอกว่าอ๋อต้องใช้เครื่องหมายลบก็มันบอกอยู่แล้วว่าเป็นการคูณนะคะวันนี้จึงเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะว่าบอกอยู่แล้วว่าต้องเป็นการคูณเท่านั้นที่นักเรียนก็ต้องมาดูว่าเวลาคูณ1เรารู้ว่าเป็นเครื่องหมายคูณแต่เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณอย่างไรนั่นเอง
นะคะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา1ต้องทำอย่างไรเอ่ยการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรียนมาแล้วถามว่าต้องอ่านโจทย์ไหมอ่านอย่างน้อยกี่เที่ยว2เที่ยวอ่านรอบแรกอ่านไปก่อนยังไม่ค่อยเข้าใจอ่านรอบที่2อ่านให้เข้าใจอ่านรอบที่2ต้องแยกแยะให้ได้ว่า1ส่วนที่1ค่ะโจทย์ถามอะไรเก่งมากปรบมือให้มงคลหน่อยนะคะมงคลตอบตลอดเลยโจทย์ถามอะไรต่อไปค่ะโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างต่อไปค่ะจะหาคำตอบได้อย่างไรต่อไปค่ะได้คำตอบเท่าไรดีมากปรบมือให้ทุกคนเอาละค่ะเราจะเริ่มขั้นตอนที่1คือการอ่านโจทย์มองทีวีค่ะเริ่มอ่านพร้อมกันเดี๋ยวเรียนอยู่ก่อนในโจทย์นี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะระดาแล้วระดาทำอะไรพิมพ์ดีดแต่นักเรียนอ่านนี้นักเรียนอ่านยังไงระดาพิมพ์ดีดภาษาไทยเอ๊ะยังไงครูก็ยังงงระดาพิมพ์ดีดภาษาไทยแสดงว่าคนคนนี้ชื่ออะไรคะระดาพิมพ์แล้วทำอะไรคะดีดภาษาไทยเห็นไหมเวลานักเรียนอ่านแหว่งวรรคไม่ถูกเลขคำมันเพี้ยนไหมเพี้ยนนักเรียนต้องอ่านให้ถูกต้องอ่านใหม่ค่ะระดาพิมพ์ดีดภาษาไทยได้นาทีละ50คำถ้าพิมพ์ดีด72นาทีระดาจะพิมพ์ได้ทั้งหมดกี่คำหยุด1เที่ยวเที่ยวที่2คุณจะอ่านเองแล้วนักเรียนเตรียมเก็บข้อมูลไว้ให้ดีนะคะระดาพิมพ์ดีดภาษาไทยได้นาทีละ50คำถ้าพิมพ์ดีด72นาทีระดาจะพิมพ์ได้ทั้งหมดกี่คำโจถามอะไรระดาจะพิมพ์ได้ทั้งหมดกี่คำโจถามอะไรระดาพิมพ์ได้ทั้งหมดกี่คำมีบางคนไม่ยอมพูดโจถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างระดาพิมพ์ดีดภาษาไทยได้นาทีละ50คำถ้าพิมพ์ดีด72นาทีถูกต้องใช้เครื่องหมายใดในการหาคำตอบคูณคูณเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรระดาจะพิมพ์ได้ประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์10คูณ72ตรงนี้อีกคนบอก72คูณ50อีกคนบอกว่ามันก็เหมือนกันแหละ50คูณ72 72คูณ50เหมือนไหมไม่เหมือนนะคะอ๋อมงคลบอกว่าไม่เหมือนถ้าใครบอกว่า72คูณ50 72คูณ50 72มากกว่า50แต่อีกด้านหนึ่งบอก50คูณ72 50น้อยกว่าผิดต้องเอาตัวมากกว่าก่อนมาเป็นตัวตั้งมงคลบอกอย่างนั้นผิดนะคะมงคลไม่ได้มองอยู่ตรงนั้นการมองว่าจำนวนใดมาก่อนมองที่โจทย์นะคะให้ย้อนไปถึงความหมายของคำว่าการคูณนะคะตัวตั้งมาก่อนนั้นจะต้องเป็นจำนวนครั้งจำนวนเท่าเหมือนนักเรียนไปซื้อของอ่ะนักเรียนไปซื้อของครั้งละ10บาทครั้งละ10บาทครั้งละ10บาท5ครั้งถามว่าจะต้องเขียนการคูณครั้งละ10บาท5ครั้งเอาตัวเลขอะไรมาก่อน5ต้องเอา5เอา5ด้วยลบ10มาก่อน5เอา5มาก่อนแล้วครั้งละมาทีหลังเป็นตัวคูณดังนั้นตัวตั้งต้องเป็นจำนวนครั้งหรือจำนวนเท่าถูกไหมคะครั้งละเท่าไหร่ให้เป็นตัวคูณอ่ะดูใหม่เลยดูใหม่นะคะนาทีละ50คำ
ทั้งหมด72นาที1นาที50คำ1นาที50คำ1นาที50คำเพิ่มครั้งละ1นาที1นาทีเพิ่มขึ้นครั้งละ70โทษทีเพิ่มขึ้นครั้งละ1นาที1นาทีเพิ่มขึ้นครั้งละ50คำ50คำดังนั้นอะไรคือจำนวนครั้งที่เพิ่มขึ้นแต่ละครั้งเอาอะไรมาก่อน50มันก็คือ50กับ72ครูบอกแล้วให้เอาจำนวนเท่ามาก่อนแล้วครั้งละมาทีหลังซื้อส้ม3กิโลซื้อส้ม3กิโลกิโลกรัมละ10บาทมงคลไปซื้อ1กิโลจ่าย10บาทครั้งที่1ครั้งที่2เดินไปซื้ออีก1กิโลจ่ายอีก10บาทครั้งที่3ซื้ออีก1กิโลจ่ายอีก10บาทหนูซื้อกี่ครั้ง3ครั้งจำนวนครั้งอยู่ข้างหน้าครั้งละอยู่ด้านหลังถูกไหมคะอ้าวทีนี้มาย้อนกลับมาดูตรงนี้พิมพ์ดีดได้นาทีละ50คำพิมพ์ดีด72นาทีย้อนไปให้มันตรงกัน1นาทีได้50คำวิ่งกลับมาอีก1นาทีได้อีก50คำถามว่าเธอต้องวิ่งทั้งหมดกี่ครั้ง72 72แต่ละครั้งได้กี่คำ50เอาจำนวนครั้งมาก่อนครั้งละเป็นตัวคูณอ่ะบอกประโยคสัญลักษณ์ค่ะได้ว่า72คูณ50ไหนใครยังไม่ค่อยเข้าใจเงยหน้ายกมือตอบอีกครั้งหนึ่งก็ไม่มี